สวัสดีครับกลับมาพบกับบักกะบูรามาครับช่วงรีวิวภาพยนตร์ตอนนี้เราจะคลิปนี้นะเราจะพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งครับซึ่งผม2คนไปดูมาแล้วประทับใจสำหรับผมประทับใจมากหนังเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากครับตุ๊กแกรักแป้งมากนะตุ๊กแกต้องแป้งมากด้วยพูดดีหน่อยทำเสียงเหมือนตัวละครมากเลยครับก็ดูแลอินไงหนังชื่อว่าตุ๊กแกรักแป้งมากครับผมหนังเรื่องนี้ครับต้องดูครับคือผมชอบอันนี้ดีกว่าอะไรก่อนดูก่อนไปดูนะครับครับผมเห็นชื่อหนังแล้วนะครับเห็นตัวอย่างแวบๆไม่ดูเต็มๆนะครับนี่มันก็หนังเด็กๆเนาะขายเด็กๆแล้วตุ๊กแกรักแป้งซึ่งตอนแรกเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจหนังไปแบบนึงนะครับแต่พอไปดูแล้วจริงๆแล้วมันพูดถึงตัวละครที่มีความรักในภาพยนตร์และพยายามที่จะสร้างภาพยนตร์โดยที่มีเรื่องราวว่าด้วยความฝังใจในอดีตนะครับในวัยเด็กแล้วก็คนรักนะที่เขารักมาตลอดชีวิตมาแทรกด้วยมีตัวละครตัวนึงในเรื่องนะครับตัวละครที่มีสีสันมากต้องไปดูเสียนะครับเสียซึ่งเป็นไม่ใช่เสียก็เป็นเฮียเฮียขอโทษก็ยังไม่ถึงเสียเลยอ๋อครับเป็นเฮียครับเฮียปลาเฮียปลาเขาเป็นคนออกทุนให้ตุ๊กแกไปสร้างหนังแล้วมุกนี้นะครับเป็นมุกที่ขายมากแล้วตัวละครตัวนี้นะครับให้จับตามองว่าจะมีบทบาทในเวทีรางวัลปลายปีนะครับมีตัวละครที่มันล้อเลียนมากที่สุดตัวนึงคือไม่ใช่แค่เฮียปลานะครับที่น่าสนใจผมว่านักแสดงนำของเรื่องน้องก้าวเนี่ยน้องก้าวจิรายุครับจิรายุน้องก้าวเราเนี่ยเล่นดีมากครับคือเขาต้องเล่นบทคนซื่อๆออกโง่ๆคนโง่ใช่ไหมได้เป็นคนโง่มาให้เขาเป็นคนซื่อๆออกโง่ๆแต่ไม่โง่นะครับเขาเป็นคนซื่อเขาเป็นคนซื่อที่มีความมั่นคงในความคิดแล้วก็มีความพยายามเป็นคนที่ทำให้เป็นตัวละครที่ทำให้เรารักเขาไงคือเรื่องนี้กำกับโดยคุณต้อมยุทธเลิศศิประภาคเขาก็เล่าเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เห็นในหนังมันคือสิ่งที่เขาเจอในวงการภาพยนตร์นะพูดกันไปตรงๆเลยซึ่งอันนี้นะครับเวลาดูหนังเรื่องนี้มันจะดูได้2ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกคือดูด้วยความสนุกสนานเพลินๆทั่วๆไปเนาะนะครับอันนี้สุขเศร้าซึ้งนะครับคือเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่รักผู้หญิงคนนึงแล้วเลยตามเขาไปแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ถึงตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือระดับที่1แล้วก็เด็กคนเนี้ยเด็กหนุ่มคนนี้พยายามฝ่าฟันที่จะทำหนังตัวเองให้สำเร็จครับผมนั่นคือระดับที่1ครับระดับที่2มันคือการเอาคนและวิธีการทำหนังไทยนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันเนาะนะครับเอามายั่วล้อเอามาเสียดสีเอามาอำกันก็คือวงการหนังไทยมันมีหลายอย่างถูกป่ะตุ๊กแกเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรก็ได้นี่แล้วลือชอบไหมอ่ะเออชอบ แต่ว่ามันไม่มีตรงโตๆนะ คือทุกอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่ในหนังมันเลยครับครับเป็นมุกที่นะครับพูดตรงๆคือความสุขอีกระดับของคนดูเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณพอจะรู้นะครับเรื่องการล้อเลียนหรือพฤติกรรมของอะไรสักอย่างในวงการภาพยนตร์เนี่ยคุณจะฮาตลอดเวลาคืออารมณ์มันจะเชื่อมโยงกันทั้งวงการนะครับหนังเรื่องนี้สะท้อนภาพวงการหนังไทยซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่มีหนังเรื่องไหนเคยทำมาก่อนไม่มีหนังไหนกล้าทำมาก่อนด้วยนะครับเรื่องไหนที่ทำได้ขนาดนี้มาก่อนครับคือนี่เป็นคาแรคเตอร์ของพี่ต้อมยุทธเลิศนะครับซึ่งเขากล้าเล่านะครับกล้าพูดกล้าเล่นคือเขาคือถ้าเกิดสมมติย้อนกลับไปเรื่องรักสามเศร้านะรักสามเศร้าแบบจะใส่เสื้อคิดว่าตัวเองเท่อะไรพวกนั้นคือด่ากันตรงๆไงแต่เรื่องนี้มีชั้นเชิงกว่าเยอะชั้นเชิงหลายอย่างมากแล้วก็หลายสิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาผ่านการเวลาในการคิดมาหนังเรื่องนี้สามารถมองได้ในความเป็นมนุษย์ผู้รักหนังก็ได้มองได้หนึ่งเป็นจดหมายเหตุภาพยนตร์ไทยก็ได้แล้วก็ถ้าหนังเรื่องนี้คิดว่าน่าจะอยู่อีกนานน่ะหมายถึงว่าอารมณ์ของคนที่อยู่ในวงการหนังน่าจะชอบหนังเรื่องนี้อีกนานคือหนังเรื่องนี้นะครับนอกจากมันจะให้อารมณ์เนาะนะครับในการสนุกหรือว่าล้อเลียนแล้วเนี่ยนะครับหนังนี้มีเทคนิคนะครับเทคนิคในการเล่าเรื่องที่คิดได้ว่าไม่ได้ธรรมดานะครับมีเขาเรียกว่าเทคนิคสับขาหลอกเนาะวิธีการเล่านะครับการกักอารมณ์คนดูนะครับการเปลี่ยนเหตุการณ์เนี่ยซึ่งผมว่าโอเคมากคือดูแล้วมันมีเรื่องของการเขียนบทคือเด็กคนนี้โดยเรื่องตุ๊กแกต้องมีการเขียนบทผมนึกถึงหนังฝรั่งสุดยอดอยู่เรื่องนึงคือเรื่อง Atonement คือการใช้พิมพ์ดีดการขึ้นตัวหนังสือหรือเทคนิคของหนังมันค่อนข้างดีทีเดียวครับคือเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังที่ดีประจำปีนี้อ่ะผมพูดกันแบบตรงบักเต็มปากเต็มคำเนาะถือบางคนจะมองเห็นภาพว่าเออเป็นเรื่องของเด็กเนาะเด็กงิ้งๆกันแต่หนังเรื่องนี้เป็นมากกว่านั้นอ่ะคุณพูดมาดีกว่า200บาทคุณจะดูอ่ะมี200บาทไม่ใช่มี200บาทนะครับถ้าเกิดมีโอกาสสนใจใหม่นะครับผมไปดูเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ลังเลใจที่จะแนะนำให้คนรอบข้างไปดูครับผมนานครับมาคุณละมี200บาทนะครับกับเรื่องแม่นาคลิงโค้งไม่ใช่ตุ๊กแกรักแป้งมากตุ๊กแกรักแป้งมากไปดูไหมครับดูครับเป็นหนังที่ผมน่าจะเสียเงินมากกว่า200บาทแหละครับเพราะว่าน่าจะดูมากกว่า1รอบ
ราะว่ารายละเอียดหนังเรื่องนี้เยอะแล้วก็อารมณ์ของหนังก็ค่อนข้างเยอะผมอยากเชียร์หนังเรื่องนี้นี่คุณจะไปนั่งดูแล้วซาบซึ้งร้องไห้ไหมไม่ได้ผมไปนี่ไรก็ขำทุกทีอ่ะเออผมว่าผมต้องไปนั่งหัวล้อกับบรรยากาศเออแล้วไปเก็บดูว่าเออเนาะอาเฮียปาเขาตกลงแล้วได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับแนะนำหนังเรื่องนี้ในรอบเดือนเลยครับครับแนะนำครับ